สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะที่ติดตามกันนะคะวันนี้นะคะครูเบนสอนภาษาอังกฤษนะคะจะมาพูดเกี่ยวกับประโยคนะคะที่ใช้พูดในการตอบรับคำขอบคุณนะคะหรือว่าเวลาที่มีคนมาขอบคุณเรานะคะเราสามารถที่จะตอบรับคำขอบคุณของเขานะคะได้ด้วยประโยคดังต่อไปนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูประโยคแรกกันเลยค่ะYou're welcome. You're welcome. นะคะแปลว่าด้วยความยินดีค่ะประโยคต่อไปค่ะ It's my pleasure. It's my pleasure. นะคะด้วยความยินดีนะคะแล้วก็อีกประโยคนึงนะคะที่มีความหมายเดียวกันเลยก็คือ With pleasure. Withเพอร์ชัวนะคะด้วยความยินดีนะคะ3ประโยคเมื่อสักครู่นี้นะคะจะมีความหมายเดียวกันเลยก็คือด้วยความยินดีนะคะเราจะใช้ประโยคไหนก็ได้นะคะ3ประโยคนี้นะคะต่อไปค่ะ anytime anytime นะคะแปลว่ายินดีเสมอนะคะต่อไป never mind never mind นะคะแปลว่าไม่เป็นไรนะคะต่อไปค่ะ That's okay That's okay นะคะแปลว่าไม่เป็นไรเหมือนกันเลยนะคะต่อไปค่ะ That's all right That's all right นะคะแปลว่าไม่เป็นไรนะคะมี3ประโยคเหมือนกันเลยนะคะต่อไปค่ะ No problem No problem นะคะแปลว่าไม่มีปัญหานะคะต่อไปค่ะ don't mention it don't mention it นะคะไม่ต้องพูดถึงนะคะไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะต่อไป it doesn't matter it doesn't matter นะคะแปลว่าไม่เป็นไรนะคะค่ะประโยคสุดท้ายค่ะ don't worry about itDon't worry about it นะคะอย่าคิดมากไปเลยนะคะหรือว่าอย่ากังวลไปเลยนะคะใช้ได้เหมือนกันค่ะประโยคเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะคะที่ครูยกตัวอย่างให้ฟังว่าเป็นประโยคที่เราสามารถใช้ตอบรับคำขอบคุณนะคะสำหรับคนที่เขามาขอบคุณเรานะคะก็สามารถใช้ประโยคที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะมีเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับบทสนทนานะคะเดี๋ยวเรามาลองมาดูประโยคแรกกันนะคะเดี๋ยวครูจะยังยกตัวอย่างให้ดูนะคะเป็นการสนทนาระหว่างคนสองคนนะคะค่ะเริ่มเลยนะคะ I heard you were ill so I brought some fruits for you นะคะฉันได้ยินว่าคุณไม่สบายเลยเอาผลไม้มาฝากนะคะเดี๋ยวเราออกเสียงอีกครั้งหนึ่งนะคะ I heard you were ill so I brought some fruits for you นะคะฉันได้ยินว่าคุณไม่สบายเลยเอาผลไม้มาฝากนะคะ Thank you it's very kind of you Thank youIt's very kind of you นะคะขอบคุณนะคะคุณช่างใจดีจังเลยนะคะค่ะ It's my pleasure It's my pleasure นะคะด้วยความยินดีค่ะนะคะประโยคก็ประมาณนี้นะคะถ้ามีคนเขามาขอบคุณเรานะคะเราก็สามารถตอบได้ตามประโยคที่ครูยกตัวอย่างเลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวครูเบนพอเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงติดตามชมกันในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ